ครับวันนี้ผมจะมารีวิวกับเจ้าตัวนี้เลย Chewy iPad Plus นะครับจากคราวที่แล้วคลิปก่อนนะครับที่ผมได้บอกว่ามันคล้ายคลึงกับ iPad Pro มากๆมันคล้ายคลึงกันตรงไหนเพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นยังไงเราไปดูพร้อมๆกันเลยเทียบกันจากข้อแรกเลยก็คือดีไซน์ของเจ้าสองตัวนี้คือคล้ายคลึงกันมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังน้ำหนักก็พอๆกันเลยก็อยู่ที่ประมาณ500กรัมการถือจับก็สามารถจับได้ทั้ง2มือและมือเดียวนะครับแล้วแต่คนถนัดแต่ไม่มีลำโพง4จุดและไมโครโฟน5จุดที่เหมือนกันอีกส่วนเรื่องที่แตกต่างก็คือจะเป็นเรื่องของกล้องที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันของ iPad จะมีกล้องหลังอยู่2ตัวส่วน iPad Plusจะมีกล้องหลังอยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็ประมาณนี้ต่อไปเลยครับที่ข้อ2ข้อ2คือขนาดหน้าจอและความละเอียด iPad Plus ขนาดหน้าจอจะอยู่ที่11นิ้วความละเอียดจะอยู่ที่2176x1600ส่วน iPad Pro ขนาดหน้าจอจะอยู่ที่11นิ้วส่วนรายละเอียดจะอยู่ที่2388x1668ก็ถือว่าไม่ต่างกันมากข้อ3อย่างที่บอกนะครับลำโพงตัวนี้ทั้ง2ตัวนี้ก็มี4ตัวเท่ากันยังไงเรามาเปิดฟังกันดูครับว่าคุณภาพจะแตกต่างกันขนาดไหนตัวแรกก็เอาตัว iPad Plus ก่อนเลยประมาณนี้จะต่อกันที่ตัวของ iPad Pro โอเคครับลำโพงของ iPad Pro เนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเยอะเนาะเพราะว่าเขาก็ทำออกมาได้ดีอยู่แล้วแต่อย่าง iPad Plus อ่ะก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันนะครับคือเสียงของ iPad Plus มันจะเด่นไปทางเสียงแหลมหรือการซับเบสอาจจะดีในประมาณนึงแต่ในมุมมองของผมอ่ะมองว่าโอเคนะถ้าเทียบกับราคาด้วยราคาเท่านี้แล้วก็คุณภาพแบบนี้ก็ถือว่าสมราคาจริงครับแล้วมาต่อกันเลยครับที่ข้อ4คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับสำหรับตัว iPad Pro ให้มาอยู่ที่ 7,600 มิลลิแอมป์ส่วน iPad Plus จะให้มาอยู่ที่ 7,300 มิลลิแอมป์ถือว่าพอๆกันนะมาพูดถึงตัว iPad Plus ก็คือถ้าเปรียบเทียบกับตัวมันเองอะเรื่องสเปคเรื่องแบตที่ให้มาถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าสเปคก็กลางๆถ้าเทียบกับฝั่ง iOS แต่ให้แบตมาขนาดนี้ก็ถือว่าเหมาะในการใช้งานแบบยาวๆก็ถือว่าอึดอ่ะไม่ว่าจะเล่นเกมหรือทำงานนะครับก็ใช้ได้ยาวๆเลยคือการที่ระบบประมวลผลแรงๆอ่ะในการทำงานอ่ะมันจะกินแบตมากแล้วถ้าแบตที่ให้มาน้อยอ่ะมันก็ไม่ตอบโจทย์เนาะในการทำงานหรือเล่นเกมแต่ตัว iPad Plus อ่ะถือว่าตอบโจทย์ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะซื้อไปใช้งานยาวๆหรือว่าทำงานยาวๆเล่นเกมอะไรเงี้ยครับครับข้อ5ครับประสิทธิภาพในการเล่น2ตัวนี้ถือว่าใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับซึ่ง2ตัวเนี้ยมีความแตกต่างกันอยู่ที่รีเฟรชหน้าจอระบบ UI ต่างๆการทัชสกรีนนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆอ่ะ iPad Pro กับ iPad Plus อ่ะทางฝั่ง iPad Pro อ่ะชนะขาดก็คือมันมองเห็นคุณภาพที่ชัดเจนกว่าแต่ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาแท็บเล็ตที่มีดีไซน์แล้วก็แบตคล้ายๆกับ iPad อ่ะเรื่องตัวนี้ก็จะไม่เสียใจครับครับมาถึงเรื่องสุดท้ายครับข้อ6เป็นเรื่องของความทนทาน2ตัวนี้วัสดุก็คล้ายกันมากทำมาจากอลูมิเนียมใช้สารเคลือบกันรอยก็คือถ้าลูบหรือว่าจับอะไรประมาณนี้ก็จะไม่เกิดรอยขนแมวเกิดขึ้นนะครับหน้าจอของ2ตัวนี้ใช้ Full Laminate Screen คือเป็นหน้าจอที่เต็มจอคือใช้พื้นที่ขอบได้มีประสิทธิภาพก็คือไม่มีช่องว่างตัวเก่าจะมีแต่นี้แบบมาเต็มจอก็คือที่พูดมา2ตัวนี้วัสดุก็เป็นแบบเดียวกันนะครับสรุปนะครับถ้าเปรียบเทียบกันตรงๆก็คือการตัดต่อ
ที่แบบฮาร์ดคอร์การเล่นเกมหนักๆก็ถือว่าห่างกันอยู่แต่ทั้ง iPad Plus อ่ะก็มีดีอยู่จากที่พูดไปในคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขาให้มาก็คือจอภาพที่สวยกล้องหลังที่ชัดแจ๋วแล้วก็แบตที่อื่นเนาะก็ถือว่าเจ้าตัว iPad Plus เนี่ยก็คือดีที่สุดในบรรดาแท็บเล็ตละในขณะนี้แล้วก็ราคาเนี้ยถือว่าโอเคที่สุดแล้วครับแต่จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆครับที่จะเลือกซื้อก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนฝากไว้เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย